อันเนี้ยอันนี้ข้อสอบเคยออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมกำลัง3กำลัง2กำลังลบ1กำลังลบ4ใช่ไหมครับร้อยยี่สิบเจ็ดข้อใดมีค่ามากที่สุดคุณครูใครครับมากสุดทุกคนทุกคนสังเกตว่าทุกตัวมันทำไมกันเนี่ยทุกตัวมันคูณกันหมดเลยนะทุกคนสังเกตนะทุกตัวมันคูณกันหมดเลยบางคนบอกแล้วเขาใส่วงเล็บทำไมก็เรื่องของเขาทุกคนครับเรื่องของเขาเขาใส่วงเล็บก็ปล่อยเขาไปแต่จริงๆแล้วทุกตัวมันคูณกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถคิดเลขได้เลยนะครับคิดเลขยังไงทุกคนถ้ามันคูณกันหมดนะทุกคนคูณได้เลย2คูณ1เป็น2ต่อไป10ยกกำลังลบ2คูณกับ10ยกกำลังลบ1ทุกคนครับการคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันโอเคไหมเพราะฉะนั้น10ยกกำลังลบ2คูณกับ10ยกกำลังลบ1คูณกันจะต้องได้ไปเลยครับ10ยกกำลังลบ3 10กำลังลบ3ทันไหมคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขข้างบนมาบวกกันเพราะฉะนั้นลบ2บวกลบ1ก็จะเป็นลบ3คำตอบก็ได้เป็นตัวนี้โอเคไหมฮะต่อไปครับ2คูณ3ก่อน2คูณ3เป็น6คูณกับ10กำลังลบ3คูณกับ10กำลังลบ2ก็จะได้เป็น10กำลังลบ5เห็นไหมคุณครูแล้วข้อนี้ถ้าใครมองดีๆนะน้องสามารถตอบได้เลยนะครับนะเพราะเขาถามว่าใครมีค่ามากที่สุดทุกคนพี่ทวนตรงนี้นิดเดียวกำลังติดลบเนี่ยมันคือทศนิยมใช่ไหมกำลังลบ1 10กำลังลบ1ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1 10กำลังลบ2ก็คือทศนิยมมี2ตำแหน่งนะฮะอย่างเช่นพี่ทวนนิดนึงอย่างเช่นน้องไปเจอ 0.25 เนี่ยเขาสามารถเขียนใหม่ได้เป็น25คูณกับ10กำลังลบ2เดี๋ยวอาจารย์มาไงวะเนี่ยนะ2ตำแหน่งก็คือลบ2นะฮะ25ก็คือตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเป็นที่ตัวที่เป็น10กำลังลบ2เนี่ยมันบ่งบอกถึงจำนวนตำแหน่งของทศนิยมว่ามีกี่ตำแหน่งนะครับนะเพราะนั้นลบ2จะมี2ตำแหน่งโอเคไหมเพราะนั้นข้อนี้พี่จะบอกอะไรว่าข้อนี้เนี่ยเราดูได้เลยว่าทศนิยมมีกี่ตำแหน่งนะอย่างอันนี้ทศนิยมมี3ตำแหน่งอันนี้ทศนิยมมี5ตำแหน่งน้องดูข้างหลังก็พอแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหม10กำลังลบ2คูณกับ10กำลังลบ2ก็คือ10กำลังลบ4นะครับต่อไป10กำลังลบ5คูณกับ10กำลังลบ2ก็กลายเป็นคูณกับ10กำลังลบ7ทุกคนเลขที่จะมีค่ามากสุดได้เนี่ยต้องมีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยมากหรือน้อยครับเช่นอันนี้3ตำแหน่งกับอันนี้7ตำแหน่งอะแน่นอนตัว3ตำแหน่งต้องมีค่ามากกว่าจริงป่ะเช่น 0.002 กับ 0.00000 เป็น7ตำแหน่งอ่ะทุกคนนึกภาพดินะเดี๋ยวซูมออกก่อนนะอันนี้3ตำแหน่ง 0.002 อันนี้ 0.000 1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยยังไงไอ้นี่ก็มีค่าจิ๊บเดียวน้อยเดียวโอเคไหมเพราะนั้นสรุปนะครับจำนวนตำแหน่งทศนิยมน้อยๆก็จะมีค่ามากสิครับโอเคไหมติดลบน้อยๆถูกต้องคุณครูธนานะครับนะคุณครูปวีณาน้อยโอเคกำลังน้อยค่ามากโอเคโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเห็นตรงนี้เรารู้เลยว่าไอเนี้ย10กำลังลบ3ก็คือ3ตำแหน่ง3ตำแหน่งแสดงว่าต้องมีค่ามากสุดในนี้แน่นอนเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1ครับผมคนป๊อปจบน้องสามารถดูอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเฮ้ยถ้าเราฝึกดีๆนะเราไม่ต้องไปนั่งคำนวณทั้งหมดอะนะตรงนี้คือบางคนไปนั่งคำนวณตรงนี้คือ2ส่วน10กำลังลบ3คือ1แล้ว0 3ตัวไปนั่งคำนวณตั้งนานแล้วไปนั่งเทียบส่วนเท่ากันไม่จำเป็นครับเพราะฉะนั้น10ยกกำลังลบอะไรก็ตามมันคือจำนวนตำแหน่งทศนิยมว่ามีกี่ตำแหน่งโอเคนะเราสามารถดูอย่างนี้ได้เลยนะครับนะสำหรับรูปนี้โอเคนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยน้องเคยเจอโจทย์ที่ยากกว่านี้อยู่แล้วนะครับนะที่เป็นเศษส่วนแบบนี้พอจำได้ไหมทุกคนคือพี่ไม่มีเวลาที่พูดทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางข้อเนี่ยน้องเคยเจอแล้วนะครับนะเนี่ยอันนี้ข้อสอบเคยออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมกำลัง3กำลัง2กำลังลบ1กำลังลบ4ใช่มั้ยครับนี่ก็บ่งบอกถึงทศนิยมเช่นเดียวกันเขาจะถามน้องว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยนะครับเพ
ราะนั้นน้องดูจากข้อสอบเนี่ยถ้าใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะในกลุ่มที่เป็นติวตลอดชีพนะครับถ้าใครอยู่แล้วนะครับหรือใครไปติวสดมามีหนังสือเล่มสีชมพูอยู่เนี่ยน้องเห็นโจทย์ข้อนี้นะน้องก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยในวันที่ข้อสอบออกยากน้องอาจจะเจอแบบนี้ในวันที่ข้อสอบออกง่ายน้องอาจจะเจอแบบง่ายๆคำนวณเลขไม่กี่อันก็ตอบได้แล้วนะครับเพราะนั้นพี่บอกน้องไม่ได้หรอกว่าน้องจะเจออะไรนะครับแต่พี่รู้อย่างนึงว่าพี่เตรียมคนนะเตรียมน้องๆอ่ะให้พร้อมที่จะสู้กับคนทั่วประเทศนะครับพร้อมแน่นอนนะฮะโอเคนะต่อไปไปต่อนะครับพาทำข้อนี้ได้ไหมครับอาจารย์คุณครูกำลังพิมพ์อยู่ในกลุ่มลับนะครับคุณครูครับที่คุณครูพิมพ์อยู่นี่คือในกลุ่มลับนะครับติวทั้งเล่มนั้นหมดแล้วนะฮะคุณครูติวทั้งเล่มนั้นหมดแล้วที่คุณครูพิมพ์อยู่นี่คือยังไงฮะลืมหรือว่ายังไม่ได้ติวฮะไม่ได้นะคุณครูนะถ้าไหนทางถ้าท่าหน้าเพจพิมพ์มาพี่จะไม่ว่าสักคำนะครับนะโอเคป่ะไม่ได้คุณครูไม่ได้เลยนะอันนี้พี่บอกเลยว่ามันเวลามันไม่พอคุณครูครับนะคุณครูดูในกลุ่มลับคุณครูไปเปิดดูหน้าอะไรเนี่ยไปเปิดดูหน้า176มันจะมีเขียนว่าเรื่องเลขยกกำลังนะไปเปิดดูในกลุ่มเราติวไว้ครบแล้วคุณครูนะครับนะคืออันนี้เป็นการทบทวนของเก่าเฉยๆนะครับนะมันไม่สามารถปูพื้นฐานได้จริงๆครูครับถ้าพูดแบบนั้นนะพี่ก็ต้องพูดอีกชั่วโมงนึงนะครับนะอีกข้อนึงก็พูดเป็นชั่วโมงโอเคมั้ยฮะมันลืมมันได้คุณครูมันลืมมันได้ไปเปิดดูนะครับมันลืมมันได้นะเป็นเรื่องปกติคุณครูแต่ถ้าไม่รู้เลยว่ามึงติวตอนไหนเนี่ยนะอันนี้ไอ้อย่างงี้นี่อันตรายนะครับนะมึงติวตอนไหนมึงเปิดข้อสอบอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันตรายนะครับนะแต่การลืมมันเรื่องปกตินะครับได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าได้ตรงกลางลืมหน้าลืมหลังนะครับทำไปทำมาลืมแม่งหมดเลยเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติทุกคนเพราะนั้นเราก็แค่ไปดูว่ามันติวอะไรกันโอเคไหมต่อไปฮะข้อ128ต่อไปเรามีข้อสอบถึง150ข้อนะครับอย่าลืมอ่ะไปต่อครับเรื่องกราฟนะฮะเรื่องกราฟปีนั้นยกกราฟนี้มาเลยนะครับนะปีนั้นยกกราฟนี้มาเลยนะอยากได้ชีทครับพี่แก๊ปคุณครูกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่หน้าแฟนเพจนะครับนะกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับนะลิงก์ที่เป็นกลุ่มไลน์นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยดูแลพวกเราอยู่นะครับนะสามารถกดได้เลยนะครับนะอันนี้พี่ส่งให้ตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับพอดีทีมงานเขาไม่ได้ปักหมุดให้น้องอ่ะนะครับนะโอเคเดี๋ยวพี่กดให้นะพี่ปักเองนะครับนะโอเคไม่มีใครทำเดี๋ยวพี่ทำให้นะครับนะโอเคปักหมุดให้แล้วนะครับน้องไปดูเด้อกดเลยนะอยู่ไหนวะเนี่ยกดแล้วนะอยู่ไหนปักหมุดดูก่อนปักหมุดโอเคของในกลุ่มลับมีอยู่แล้วนะครับในกลุ่มลับไม่ต้องถามหาชีทนะครับมีอยู่แล้วนะครับในกลุ่มลับเรานะฮะโอเคไปต่อทุกคนลุยกันต่อนะฮะเขาถามว่ากราฟนี้การอ่านแผนภูมิเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอันนี้เอาข้อสอบเก่ามาคุยกันนะครับวันนั้นออกแผนภูมิตัวนี้เลยนะครับเขาให้เป็นรายเดือนมาเลยนะครับนะรายเดือนมาตามนี้เลยนะครับนะปี2020ครับแล้วมีกราฟมาให้ก็คือแสดงยอดขายรถยนต์ในยุโรปนะฮะก็คือเดือนมกรามียอดขายประมาณเนี้ยเนี่ยยอดขายตามนี้เห็นไหมตามนี้โอเคนะประมาณนี้นะครับคำถามคือเราอ่านกราฟนี้แล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะเริ่มในเดือนใดยอดขายต่ำที่สุดเดือนใดยอดขายต่ำที่สุดครับอันนี้ง่ายมากทุกคนครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนเตี้ยสุดจริงไหมกราฟแท่งตัวไหนเตี้ยสุดแล้วก็เห็นว่าตัวนี้เตี้ยสุดแล้วนะครับแสดงว่าตัวนี้ต่ำสุดเลยข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับเอพิวคือเมษายนฝนปั๊บเลยอันนี้ปนภาษาอังกฤษหน่อยๆนะครับนะปนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับนะต่อไปข้อ129ไปต่อเดือนใดมียอดขายสูงที่สุด129สูงที่สุดคือเท่าไหร่สูงสุดก็คือตัวนี้นี่1,300กว่าเดือนเซฟครับเซฟเทมเบอร์นะเซฟเทมเบอร์คือกันยายนนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบกันยายนตอบช้อยข้อที่3ครับผมไม่มีอะไรโอเคไหมต่อไปข้อที่130ยอดขายเฉลี่ยของเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมเป็นเท่าไหร่ทุกคนครับวงกลมคำนี้ใครมีชีทอยู่แล้วนะวงกลมคำนี้ยอดขายเฉลี่ยวงไว้นะฮะเดือนอะไรถึงเดือนอะไรข้อนี้พฤศจิกาถึงธันวาก็คือ2 เดือนนะครับทำไงล่ะยอดขายเฉลี่ย2เดือนทำยังไงก็เอายอดขายมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนเดือนค่าเฉลี่ยไงค่าเฉลี่ยนะฮะยอดขายแต่ละเดือนบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนเดือน
ถ้าเขาถามยอดขายทั้งปีนะครับก็เอาทั้งปีบวกกันแล้วหารด้วย12เดือนนะฮะวันนี้เขาถามแค่เดือนพฤศจิกกับเดือนธันวาแสดงว่าตัวหารของน้องต้องเป็น2นะครับนะโอเคไหมก็จับรวมกันแล้วหารด้วย2นะเพราะนั้นข้อนี้เราก็จับเดือนพฤศจิกคือ November นะครับด้านล่างตรงนี้นะ November กับ December ด้านขวามือนะครับตรงนี้นะจับบวกกันแล้วหารด้วย2ทุกคนประเด็นอยู่ตรงนี้ทุกคนบวกหมดเลยปะบวกไม่หมดเลยปะอาจารย์มันเป็นทศนิยมมันหนูต้องไปนั่งบวกทุกคนเราดูช้อยไปด้วยต้องบวกหมดเลยบ้างเอา2เดือนนี้บวกกันเนี่ยต้องบวกทั้งหมดไหมทุกคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปแล้วเนี่ยตาต้องคมน้องไปดูช้อยดูตรงนี้เลขลงท้ายเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยถูกต้องป่ะหรือไม่ถ้าใครกลัวเซฟๆอ่ะก็เอาเลขตรงเนี้ย2ตัวท้ายตรงเนี้ยบวกกันนะครับนะน้องไม่ต้องไปคิดทั้งหมดนะครับน้องจับบวกกันแค่2ตัวท้ายเอาทศนิยมบวกกันก็พอแล้วนะครับเนี่ยเอา 1.0 เนี่ยกับไอ 0.58 เนี่ยบวกกันก็เป็น 0.68 นะฮะหารด้วย2หารด้วย2เป็นเท่าไหร่ครับ 0.34 นะแล้วก็ไปดูนี่ 0.34 มีไหม34หรือลงท้ายด้วย4อ่ะเห็นไหมเนี่ยก็ลงท้ายด้วย4ก็มีช้อยข้อเดียวนะครับบางคนบอกอาจารย์ทำไมเป็น84อ่ะมันอาจจะเกิดกับการเอาตัวเลขโอเคไหมตัวเลขข้างหน้ามาบวกกันมันอาจจะเกินไปแต่ว่าตัวลงท้ายเนี่ยโอเคมันได้อยู่ลงท้ายด้วย4โอเคไหมเพราะนั้นข้อนี้มีตัวเดียวที่ลงท้ายด้วย4นะครับหรือถ้าใครกลัวพลาดวันสอบนะครับนะถ้าใครกลัวพลาดอ่ะกลัวพลาดบางคนกลัวเลขมันไม่ตรงว่ะอาจารย์แก๊ปแม่มันดูแล้วมันไม่ค่อยสบายใจหนูก็เอา2ตัวนี้เห็นไหม14กับ47นะบวกกันเป็นเท่าไหร่เป็น1เป็น1 4บวก1บวก1เป็น 6.68 อย่างเงี้ยเราก็ไปหารด้วย2อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คิดออกมามันก็ได้เหมือนกันโอเคไหมเพราะนั้นไม่ว่าวิธีไหนก็ได้เพราะว่าเลขมันไม่เท่ากันนะครับคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่2ครับผมฝนฟับเลยเห็นไหมได้นะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับผมโอเคต่อไปนะต่อไปไปต่อครับไปต่อครับถูกกันไหมเนี่ยทุกคนไหนดูดิตอบอะไรกันบ้างอ่ะตอบ2 110ตอบ2ตอบ2โอเคตอบ2โอเคครับจับบวกหารด้วย2ลงท้ายด้วย4ตอบเลยโอเคนะฮะ2หลักหน้าพอค่ะโอเคนะครับอ่ะไปต่อนะทุกคนนะเห็นมั้ยค่าเฉลี่ยเนี่ยน้องเข้าไปดูมันกี่เดือนนะครับอย่างข้อนี้มัน2เดือนก็ตอบเลยนะครับนะต่อไปฮะน้องไม่ต้องห่วงปีนี้นะน้องต้องเจอแน่นอนแต่อาจจะไม่เจอกราฟสวยๆอย่างนี้นะครับนะจะเจอกราฟอื่นนะครับแล้วก็ถามอย่างอื่นนะแล้วก็ต้องทำให้ได้นะครับนะต่อไปคุณครูขอถามเพิ่มหน่อยได้ไหมคือปีนั้นมันไม่ได้ถามนะแต่ปีนี้ไม่ใช่แต่รอบนี้พี่จะถามน้องนะครับนะว่าเดือนกันยาสูงกว่ากันยาไหมเดือนกันยาสูงกว่าเดือนสิงหากี่เปอร์เซ็นต์คุณครูเดือนกันยาสูงกว่าเดือนสิงหากี่เปอร์เซ็นต์เดือนกันยาเขียนก่อนนะเดือนกันยาสูงกว่าสิงหาไม่ใช่ดิกันยาดิกันยาสูงกว่าสิงหากี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยทำยังไงนะฮะเดือนกันยาสูงกว่าเดือนสิงหาซึ่งกันยาคือเดือนเซปเทมเบอร์นะครับนะสูงกว่าสิงหาคือออกัสต์นั้นฮะสูงกว่าสิงหากี่เปอร์เซ็นต์ทำยังไงก่อนน้องไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขมาน้องไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขน้องเอาวิธีการที่น้องเคยติวมาว่าทำยังไงนะฮะนี่ครูก้าวพิมพ์มาแล้วนะเห็นไหมต้องได้อย่างนี้นะครับเรื่องนี้ต้องได้อย่างนี้นะฮะทุกคนตอบหน่อยคือพี่ไม่สนใจว่าน้องจะพิมพ์คำตอบไปข้อไหนแล้วนะครับพี่ไม่เคยสนใจเลยนะพี่สนใจวิธีคิดนะฮะวิธีคิดว่าน้องคิดยังไงนะครับนะน้องจะตอบข้อ131 32ใครไปตอบมั่งตอบไปเลยนะครับนะแต่พี่จะคุยข้อนี้ก่อนนะครับนะสูงกว่าสิงหากี่เปอร์เซ็นต์ทำไงครับทำไงเอ่ยเราจะมองว่าเดือนกันยาเป็นตัวหน้าใช่ไหมเราจะมองเดือนสิงหาเป็นตัวหลังถูกต้องไหมฮะเราจะทำไงฮะเราจะเอาหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยวันสอบเลยทำแบบนี้
กันยาลบสิงหาหารด้วยกันยาแล้วคูณร้อยถูกต้องฮะหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากได้ยินครับคนสอบภาคกอย่าได้ยินแบบนี้นะฮะคุณสุชาดาเยี่ยมฮะโอเคนะโอเคนะจับลบกันนะฮะแล้วหารหลังฮะแล้วคูณร้อยอย่าลืมหารหลังด้วยนะเพราะนั้นเราจะมองตัวนี้เป็นตัวหน้านะครับมองตัวนี้เป็นตัวหลังนะครับตอนเราเจอเราจะเอาหน้าลบหลังหารหลังนะครับแล้วคูณร้อยเราจะทำแบบนี้นะฮะโอเคไหมแล้วที่เหลือก็ใช้เทคนิคการยุบตัวเลขอะไรก็ว่าไปในกรณีที่เลขเยอะๆนะครับเช่นเราเจอ 1,300 เราก็เปลี่ยนเป็น 1,300 อันนี้ไม่ต้องยุบตัวเลขเราเจอ844ก็เปลี่ยนจากดูตัวนี้4ตัวนี้เป็น880อะไรก็ว่าไปแล้วก็หน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยโอเคไหมฮะครูปอปาโอเคครูพลอยชมพูโอเคนะครับนะครูปอโอเคครูธัญรัตน์โอเคนะคุณครูแก้มคุณครูลังไข่โอเคนะครับนะได้นะได้นะทุกคนนะนี่คือสมมุตินะครับว่าจะเจอคำถามอะไรบ้างนะครับนะไอตัวแผนภูมิเนี่ยเขาออกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่คำถามนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าเขาจะถามอะไรบ้างนะครับนะนี่คือบอกพวกเราไว้เลยนะครับถ้าเจอสูงกว่าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยโอเคนะอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อปีนั้นออกข้อนี้มานะครับตารางแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเสียชีวิตจากโรคโควิด19ทั่วโลกนะครับนะได้ตารางมาเป็นดังนี้นะครับเขาถามว่าจำนวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยเท่าไหร่ของจำนวนผู้ติดเชื้อทุกคนข้อ131ทุกคนเติมไปหน่อยอาจารย์พิมพ์ตกฮะข้อ131ครับพิมพ์เติมไปหน่อยนะฮะบราซิลทุกคนพิมพ์ไว้ตรงนี้นะเติมหน่อยบราซิลเติมมาหน่อยนะฮะทุกคนครับเติมหน่อยนะบราซิลฮะเขาถามว่าจะประเทศบราซิลเนี่ยนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนผู้ติดเชื้อนะบราซิลนะบราซิลนะบราซิลอยู่นี่นะครับคือพี่พิมพ์ตกไปนะครับนะประเทศบราซิลนะครับตรงนี้นะเขาถามว่าประเทศบราซิลเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนผู้ติดเชื้อทุกคนครับทุกคนต้องวงกลมคำไหนเลยวงกลมคำไหนฮะเอาตรงนี้ก่อนเจอคำถามไม่ใช่ไปดูตารางก่อนดูคำถามก่อนว่าเขาถามอะไรพวกเราทุกคนต้องขีดเส้นใต้คำนี้นะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของพอจำได้ไหมหนูนั่งรวมทุกประเทศค่ะทำไปก่อนคุณครูทำไปก่อนนะพี่พิมพ์ตกเองนะครับนะบราซิลประเทศเดียวนะครับเขาถามประเทศเดียววันนั้นถามประเทศเดียวครับนะทุกคนต้องขีดเส้นใต้คำนี้เลยคิดเป็นร้อยเท่าไหร่ของนะครับนะนั่งรวมทุกประเทศแล้วเหมือนกันค่ะนะครับนะดีแล้วคุณครูจะได้ฝึกทักษะไปนะครับนะโอเคนะทุกคนคำว่าคิดเป็นร้อยเท่าไหร่ของทำไงฮะทำไงเอ่ยคิดเป็นร้อยเท่าไหร่ของทำไงฮะเมื่อกี้คืออะไรฮะสูงกว่ามากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช้หน้าลบหลังหันหลังคูณร้อยแต่ถ้าคิดเป็นร้อยแล้วเท่าไหร่ของถ้าเจอแบบนี้เราจะมองข้างหน้าว่าเป็นตัวหน้านะครับนะมองข้างหลังว่าเป็นตัวหลังนะฮะข้อนี้ยังไม่ทำค่ะเพราะทีแรกคิดว่าเยอะเกินโอเคนะเราจะมองว่าตัวนี้เป็นตัวหน้ามองตัวนี้ว่าเป็นตัวหลังนะครับนะเราจะใช้หน้าหาหลังคูณร้อยนะครับนะทุกคนเอาตรงนี้ก่อนอ่ะเผื่อบางคนไม่ได้ฟังพี่แก๊ปติวมาอ่ะเอางี้เอางี้นิดเดียวนะครับนะคนที่เคยมาติวมาแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะครับนะถ้าเจอโจทย์ที่เป็นตัวหน้านะครับนะตัวหน้ามากกว่าน้อยกว่านะมากกว่าน้อยกว่าตัวหลังนะครับนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับหน้ามากกว่าหลังกี่เปอร์เซ็นต์หน้าสูงกว่าหลังกี่เปอร์เซ็นต์เราจะใช้หน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยแบบเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปที่พี่ทบทวนให้นะครับนะอีกแบบนึงที่เราต้องเจอในห้องสอบนะครับนะจะไม่ใช่คำว่ามากกว่าน้อยกว่าแล้วนะครับนะเราจะเจอเป็นตัวหน้านะ
ป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไม่เหมือนกันแล้วนะคำตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวหลังนะถ้าไปเจอคำว่าตัวหน้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวหลังให้เอาตัวหน้านะหารด้วยตัวหลังแล้วคูณร้อยถ้าเจอโจทย์เขียนว่าเป็นกี่เท่าของก็จะไม่มีคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องคูณร้อยเอาหน้าหารหลังแค่นั้นเองครับเปลี่ยนแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยต้องติดอยู่ที่โต๊ะทำงานของน้องต้องอยู่ในสายเลือดน้องเลยนะครับวันที่น้องไปสอบนะฮะมันจะวนเวียนถามอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะหน้าหันหลังคูณร้อยค่าโอเคทุกคนนี่คือประเด็นสูตรครับใครจำไม่ได้แคปรูปไว้นะครับนะต่อไปครับต่อไปใครอยู่หน้าแฟนเพจนะน้องแชร์เก็บไว้เลยนะครับนะวิดีโอนี้ไม่ลบนะครับแชร์เก็บไว้นะฮะจะได้ไปดูย้อนหลังได้นะต่อไปฮะประเด็นต่อมาคือที่โดนหลอกกันทุกคนเลยนะครับโดนหลอกกันเยอะเลยโดนหลอกยังไงพี่หลายคนก็บอกว่าเขาถามแค่บราซิลหนูก็เอาหน้าหารหลังคูณร้อยเลยมันก็ไม่ยากอะไรนี่หว่าบางคนบอกผู้เสียชีวิตก็ตรงนี้ไง 11.3 หารด้วยผู้ติดเชื้อไง13ไงแล้วคูณร้อยนะครับพวกเราทำแบบนี้ใช่ไหมฮะมีใครทำอย่างนี้อยู่ไหมทำไปใช่ไหมทำไปเอา10คูณเป็น13คูณ130แล้วคูณ100ตัดนี่ได้1ตัดกันได้10นะตัดกันได้10มีใครตอบ10มั้ยใครทำแบบนี้ดีแล้วที่น้องมานั่งติววันนี้นะครับนะดีมากๆเลยพอเอ้าก็10เนี่ยก็หนูคำนวณทั่วยมไม่ผิดนะใช่ก็หนูไม่ผิดหนูเอา10คูณบนล่างก็ได้130นะแบบนี้เลยปีนั้นพี่จำได้แม่นเลยแล้วคนที่สอบปีนั้นนะครับนะตายกันเรียบทุกคนบอกเลยนะฮะตายตรงไหนทุกคนดูตรงนี้หน่วยมันไม่เท่ากันหนูจะเอา 1.3 หารด้วย13ไม่ได้นะฮะหน่วยไม่เท่ากันเพราะว่าหน่วยข้างหน้ามันเป็นล้านคนหน่วยข้างหลังมันเป็นแสนคนนะฮะเพราะนั้นหน้าที่พวกเราคือเราต้องทำให้หน่วยมันเท่ากันโอเคไหมจะทำยังไงก็ได้ครับทำไงก็ได้เช่นน้องจะเปลี่ยนจากแสนคนเป็นล้านคนก็ได้นะฮะถ้า 1.3 แสนถ้าน้องจะเปลี่ยนเป็นล้านคนทำไงน้องก็ต้องคูณ10เข้าไปจริงไหมหรือหาร10เข้าไปก็คือถ้าเปลี่ยนจากแสนเป็นล้านมันต้องน้อยกว่าเดิมใช่ไหมเพราะนั้นจะเปลี่ยนจากเป็นล้านมันคือ 0.13 โอเคไหมฮะน้องก็เลือกเอาว่าจะทำหน่วยให้ไหนมันเท่ากันนะครับหรือบางคนบอก13ล้านหนูเปลี่ยนเป็นแสนได้ไหม13ล้านถ้าเปลี่ยนเป็นแสนก็คืออะไรฮะ13ล้านก็ต้องเปลี่ยนเป็น130แสนคนเข้าใจมั้ยมันต้องมีค่ามากขึ้นนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นน้องมีหน้าที่เปลี่ยนอะไรไปหาอะไรก็ได้นะครับในที่นี้พี่ขออนุญาตเปลี่ยน 1.3 เป็น 0.13 แล้วกันโอเคนะ 0.13 แล้วกันนะครับนะอันนี้เหมือนเป็นล้านนะล้านคนโอเคมั้ยเพราะนั้นเป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์นะครับในการทำข้อสอบนะว่าหน่วยเนี่ยต้องเท่ากันในการคำนวณนะครับเพราะนั้นตอนคำนวณมาขออนุญาตตรงนี้เลยนะจุดที่โดนหลอกไปแล้ว1จุดนะครับนะ 0.13 หารด้วย13และคูณ100นะครับปีนั้นบางคนเห็นเลขมันง่ายไงนะครับก็คำนวณฟับๆตอบเลยนะครับนะเรียบร้อยเข้าโรงเรียนจีนเลยนะครับนะต่อไปทุกคนครับปรับเศษส่วนเอา100คูณบน100คูณล่าง100คูณบนเป็น13100คูณล่างเป็น 1,003 นะครับแล้วคูณด้วย100ที่เหลือพวกเราตัดเลขครับ0 2ตัวตัดกันไปนะครับ13กับ13ด้านบนตัดกันปั๊บเลยนะครับตัดกันหมดเลยเหลือ1ครับผมคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยโอเคนะอย่าให้พลาดนะวันสอบดูดีๆนะครับเขาตั้งใจให้เลขมันไม่เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันสอบน้องต้องดูดีว่าเฮ้ยเขาตั้งใจแบบไหนเขาตั้งใจให้คิดเลขเยอะเขาตั้งใจให้คิดเลขไม่เยอะและไปหลอกที่โจทย์แทนนะครับมันออกมาหมดแล้วหลายแบบที่เจอนะครับทุกแบบมีหมดนะอ่ะต่อไปถ้าเลขเยอะก็จะโอกาสผิดก็สูงโอเคไหมฮะก็แล้วแต่นะวันสอบนะครับต่อไปข้อ113ครับถ้าผู้ติดเชื้อประเทศอินเดียคิดเป็น125ของประชากรทั้งหมดแล้วประชากรในโลกมีกี่คนคุณ
ณครูบอกฝนอย่างมั่นนะฝนอย่างมั่นนะครับนะผู้ติดเชื้อของประเทศอินเดียเป็น125ของจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วประชากรในโลกมีกี่คนคุณน้ำหวานเริ่มปวดหัวแล้วค่ะนะคุณครูจะไม่ปวดเลยนะครับนะถ้าคุณครูไม่อ่านใช่ไหมคนไม่ปวดก็ไม่อ่านค่ะอาจารย์คะนะถ้าน้องไม่อ่านตอนนี้น้องจะปวดหัวตอนประกาศผลสอบนะครับนะปวดหัวยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนะเพราะนั้นอ่านเถอะนะครับนะฮะทุกคนปีเดียวให้มันจบเลยนะครับโอเคถ้าครูสอนคณิตศาสตร์เป็นเหมือนครูแก๊ปคงเก่งตั้งแต่เด็กเลยโอ้คุณครูนะเดี๋ยวรออาจารย์แก๊ปเปิดโรงเรียนก่อนนะครับทุกคนเราเห็นข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงประเทศอินเดียมาขอย้อนไปดูประเทศอินเดียหน่อยอินเดียอยู่ไหนเนาะอินเดียอินเดียอยู่นี่นะฮะแล้วพูดถึงอะไรครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็คือพูดถึงล็อกแรกตรงนี้นะล็อกแรกตรงนี้เพราะนั้นประเทศอินเดียแล้วพูดถึงล็อกแรกนะครับก็คือตัว37ข้างหน้าตรงนี้นะครับนะ37คือ37ล้านคนนะครับนะเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อประเทศอินเดียเนี่ยคิดเป็น125ของประชากรทั้งหมดทุกคนแสดงว่า37ล้านคนเนี่ยเท่ากับ 25% จริงป่ะอ่ะเขียนก่อนแสดงว่าที่เขาพูดตรงนี้คือ37ล้านคนเนี่ย37ล้านคนเทียบเท่ากับ 25% จริงป่ะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถูกต้องมั้ยเพราะนั้นถ้าใครเคยติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วเห็นลูกศรแบบนี้เนี่ยแล้วไม่หวานเจี๊ยบเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปแล้วน้องต้องหวานเจี๊ยบแล้วโอเคมั้ย37ล้านคนเทียบเท่ากับ 25% เขาถามอะไรเขาถามว่าประชากรทั้งโลกเนี่ยมีกี่คนคำว่าประชากรทั้งโลกคืออะไรครับประชากรทั้งโลกก็คือ 100% ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าน้องอยากรู้ว่า 100% เท่าไหร่ทำไงเอ่ยน้องก็เอา4คูณตรงนี้เอา4คูณตรงนี้ใช่ไหมเอา4คูณทำไมคะเพื่อ 25% คูณ4มันจะได้ 100% ไงฮะเพราะนั้นขวามือน้องจะเป็น 100% แล้ว 100% ก็เอา37คูณ4ทุกคนคูณ7428ใส่8ทด2 4 32ทด2เป็น4 32ทด2เป็น14บวกเลขมีการติดขัดนิดหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ148ครับทุกคนครับเทียบปั๊บได้148คำตอบก็คือ148ล้านคนหน่วยยังเหมือนเดิมนะครับนะเพราะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2ครับผมฝนฟับเลยจบจบไปนะครับโอเคนะไปต่อนะครับทุกคนไปต่อพี่บอกเลยนะว่าโจทย์แบบนี้นะถ้าน้องใครเทียบมันหยาดตะยางไม่แม่นนะหนักอันตรายนะครับแต่ถ้าน้องเทียบแบบนี้เป็นน้องไม่ต้องไปนั่งเทียบมันหยาดตะยางอะไรนะครับไอ้37คนเท่ากับ 25% 100% ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะใช้การเทียบแบบนี้ก็จบเลยนะครับนะโอเคท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ